อัสวานไปที่คอมอุมโบแต่อยู่ในเมืองในอียิปต์อยู่ครับตอนนี้เราอยู่ที่อียิปต์อย่างเดียวนะแต่ว่าไปที่เมืองต่างๆ The Stand Anubis แต่อันนี้ท่าจะสนุกครับ The Anubis Sword ดาบแห่ง Anubis นี่จ้าแกถ้าทานจะมีฝีมือใช้ได้พวกผู้ใช้สแตนที่ชั่วร้ายมักจะซ่อนตัวแต่แกออกมาแบบต่อหน้าต่อตาบอกชื่อแกมาหน่อยได้ฉันชื่อว่าชาร์กเป็นเจ้าของสแตนอนุบิสฉันมาเพื่อฆ่าแกมึงนี่ตรงจริงๆเยี่ยมแกถ้าจะทำตัวเป็นคนกล้านะแต่ว่าฉันชอบมามาโดนกันอย่างลูกผู้ชายว่าใครจะแน่กว่ากันเนี่ยโอเคครับแล้วจะเจอกับผู้ใช้สแตนอนุบิสครับที่ออกมาเจอกับเราซึ่งหน้ามาท้าดวลกันแบบตรงๆครับซึ่งไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับพลเล็กก็เลยชอบใจแล้วมาดวลกันโดยอย่างรู้ชายครับชัวโอ้ยผมลืมวิธีเล่นพลเล็กแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเล่นไงวะลืมไอ้จิ๊บจุ๊บเนาะถูกด้วยอ่ะถูกด้วยปาบโอ้โหตายพังอีบีไลท์โอ้โหเกือบโดนแล้วมึงตาจะใช้คอมโบครับแต่ครับโอ้โอ้ท่าเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวผมงงกับวิธีการเล่นอยู่ผมลืมไปแล้วว่าเล่นยังไงเดี๋ยวกูนึกอะปาบกูนึกอะโอ้โหแม่งกันได้ตลอดครับโอ้โหสแตนแตกเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหมึงโหดมากครับใจเย็นเฮ้ยโอ้โหกันได้ครับนี่ต่อยแม่งแตกออกมาโอเคครับแตกปาบฮีวีเลยโอ้โหจบในท่าไม่ตายสุดสวยครับชัวร์เชื่อคนในเล็บลอยแล้วครับการดวลกันของสแตนนักดาบครับเนี่ยผมเพิ่งสังเกตมันดีเหมือนกันครับปังอีเลยอ่ะโอ้แม่งเขาก็ยังไม่ตายแต่เขาก็คงสู้ไม่ได้แล้วนะคนในเล็บไม่ฆ่าครับนี่นับถือในความใจกล้าโอเคก็จบไปแล้วครับสแตนอนุบิสซอร์สหรือหนึ่งในสแตนของอียิปต์ครับไทการ์ดอนุบิสเป็นสแตนดาบผีสิงครับที่ใครที่ไปจับสแตนตัวนี้ซึ่งไอคนใช้สแตนนี้ไม่ได้มีสแตนมาก่อนนะครับสแตนก็คือรูปดาบครับซึ่งใครมาจับดาบอันนั้นจะถูกสแตนเข้าสิงและเป็นผู้ใช้สแตนคนนั้นครับเป็นสแตนที่ผมว่าค่อนข้างแปลกเพราะว่าก็ต้องจัดว่ามันเป็นดาบอะจากลิงคนแก่เด็กตัวนี้คือดาบครับดาบคือสแตนคือใครที่จับดาบคนนั้นจะใช้สแตนตัวนี้ได้แต่ว่าต้องบอกว่าถูกสแตนควบคุมร่างเอาไว้เพื่อให้สามารถเอาตัวเองมีคนใช้ตัวเองไปฟันคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นสแตนที่มีจิตใจนักรบนักดาบครับตามตำนานของซามูไรญี่ปุ่นซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็ชอบนะมาดูกันข้างหน้าโอเคครับก็จบไปแล้วครับก็คงไม่มีอะไรกล่าวเขาเป็นแค่ดาบธรรมดาที่ใช้ดาบได้เก่งกว่าคนทั่วไปครับแต่สุดท้ายก็ถูกปนเล็บจัดการได้อยู่ดีเพราะว่าปนเล็บใช้ดาบเก่งกว่าคอมออมโบยังคงอยู่ในที่คอมออมโบครับเจออะไรอีกอนุบิสอีกแล้วเหรอเอ้าสงสัยอนุบิสนี่เราจะเจอกันมาหลายครั้งครับระวังเลเซอร์ระวังมีดโกนเอ้าหลังจากการต่อสู้กับชากาฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แย่มากเลยฉันน่าจะไปร้านตัดผมซะหน่อยนะเอ้ยช่างตัดผมช่วยทำอะไรหน่อยได้ไหมอ๋อเอาดาบเนี่ยไปไว้ที่อื่นหน่อยได้ไหมเอาโอ้เฮ้ยแล้วนะเนี่ยครับเวลาคนจับดาบนั้นก็จะกลายเป็นคนใช้สแตนควบคุมครับฮ่าๆจำฉันไม่ได้เหรอฉันอนุบิสซอดบ้าไอ้บ้าแม่งไอ้แกจะบอกแกถูกควบคุมโดยดาบนั่นสินะเฮ้ยบนอะไรมันอะไรวะเนี่ยตายเนี่ยครับโปเนเลฟไม่รู้ว่าจริงๆโปเนเลฟนึกว่าชากาคือคนใช้สแตนครับและดาบก็คือสแตนเฉยๆแต่จริงๆแล้วสแตนก็คือดาบนั้นและใครที่จับก็จะเป็นผู้ใช้สแตนครับ
เป็นอะไรที่แปลกครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนวันนี้ก็เลยทำตัวไม่ถูกตอนนี้คนตัดผมก็กลายเป็นคุยใช้สแตนสุดแกร่งครับเพราะว่าโดนดาบนี้สิงเฮ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์ครับนี่ครับท่าสุดแกร่งของอนุบิสการเคาน์เตอร์หัวขึ้นโอ้เด้อโอ้โหมันโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วไอ้นี่โอ้โหโอ้โหกูจะเข้ามันได้ไหมโอ้ยเนี่ยโอ้โหเล่นเอาเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ยเจอมันเคาน์เตอร์หลายๆดอกเข้าไปเล่นเอาเสียวเหมือนกันนะโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหน่อยโอเคเอาเสร็จไปอีกตัวเอ้ยฉันเห็นสตาร์แพลตินัมเป็นอะไรที่แกร่งจริงๆมีทั้งความเร็วและความแม่นยำแต่ก่อนนะโจทาโร่ฉันจะไม่ลืมมันเลยเฮ้ยมันตายยังวะไม่มันแค่สลบไม่เฉยโจทาโร่อย่าไปแตะดาบนั้นเชียวนะเว้ยอย่าเลยนะเว้ยใช่ครับใครที่ไปแตะอีกมันจะกลายโดนสิงแล้วจะจัดการกับนันยังไงครับถ้าไม่สามารถไปแตะต้องดาบนั้นได้ถ้าแตะปุ๊บสิงปั๊บกลายเป็นคนใช้สแตนนั้นไปครับเมื่อไรที่รับมือยากเหมือนกันครับอนุบิสสงสัยจะยังไม่จบครับเพราะว่ายังจัดการอะไรกับดาบนั้นไม่ได้นะโอเคก็ติดตามกันต่อไปครับคอมอัมโบมันก็อย่างนี้คอมอัมโบครับถ้าทายยังไม่จบกับอนุบิสครับใช่ไหมว่าแล้วครับโอเคต่อไปใครครับอานูบิสแอนด์เชเรียสอานูบิสและซิลเวอร์เชเรียสเหรอมีอะไรกันครับเอ๊ะฉันจะทำอะไรกันกับดาร์บี้โดยที่ไม่ต้องจับมันโอ้แม่งก็จับจนได้ครับไอ้ห่าไม่โปรเดเลฟไอ้งั้งบอกอยู่ไม่จับมันก็ยังจะจับจนได้โปรเดเลฟรู้สึกว่าจะถูกดาบนั้นเข้าสิงจนได้เฮ้ยไม่มีใครจะมาสล้มฉันได้อีกแล้วโอเคครับคราวนี้โปรเดเลฟก็ดันถูกดาบเข้าสิงครับที่ร้ายก็คือผู้ใช้สแตนถูกดาบสแตนสิงทำให้ตอนนี้โปรเดเลฟเป็นผู้ใช้สแตน2อันคืออนุบิสและซิลเวอร์ชารีครับแต่ที่ร้ายกาจมากโอ้แม่งเคาน์เตอร์ก่อนเลยนี่ครับมันมีทั้งดาบอนุบิสแล้วก็มีซิลเวอร์ชารีของตัวเองโอ้แต่ที่แกร่งมากครับโอ้โหใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวยังไงตั้งตัวอะไรก็ไปครึ่งนึงครับเดี๋ยวขอเรียกแฟนก่อนก่อนเป็นโอ้เลยโอ้แมมแต่เอาสักเตี๋ยวนี่มึงอืมลำบากเอาเรื่องเหมือนกันครับอีเลยมันไส้เฮ้ยครับจัดการได้แล้วดาบไปอยู่ไหนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นฉันถูกควบคุมแล้วโดยที่ดาบนั้นนะใช่ไอ้โง่เป็นบ่อยเยอะไม่แต่มึงก็แต่จนได้เลยเสิร์ชช่วยแกถูกสิงแต่มันก็จบแล้วล่ะเรารีบไปหาคนอื่นแล้วก็จัดการแผลของแกดีกว่าดาบนั่นมันแกร่งจริงนี่ฉันไม่เคยเหนื่อยอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเด็กครับเฮ้ยคราวนี้ฉันสิงเด็กแล้วโอ้ยย่าตายจะทะเลาะเอาหมาเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยอ้าวออกหมาไปปัดดาบครับให้ดาบปลิวไปตกแม่น้ำจะตกแม่น้ำไว้ทำอะไรสักอย่างดีก่อนที่ฉันจะลงไปใต้หมาสมุทรช่วยด้วยฉันเหงาเหลือเกินโอเคครับเป็นวิธีการจัดการสแตนนี้ที่ค่อนข้างน่าประทับใจจริงๆโจทาโร่และผอมเพื่อนได้จัดการกับอนุบิสแล้วในคืนนั้นและเขาก็อยู่ในโรงแรมที่ลูซอและก็เช้าวันต่อมาไอ้ปลุกมันสิไอ้พวกคนแก่นี่มันควรจะตื่นให้มันเร็วๆหน่อยนะค่ะ
พูดซะอย่างกับพวกฝรั่งเฮ้ยปล่อยมันมาดิอ๋อนี่เป็นแบบใหม่ครับคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปทางไหนครับเราต้องเลือกว่าจะไปโจทาโร่กับโปราเลฟหรือว่าจะไปโจเซฟกับอับดุลซึ่งถ้าไปโจเซฟกับอับดุลเราจะเจอกับมาลาเฮียครับถ้าเกิดเราไปโจโร่กับโปราเลฟก็จะเจอกับอเลสซี่ซึ่งผมเป็นคนที่ดูเรื่องนี้มาก่อนแล้วไงทำให้ผมรู้ว่ามาลาเฮียอเลสซี่ใครเป็นยังไงมาลาเฮียคือสาวเซ็กซี่สีแทนอเลสซี่คืออัปลักษณ์ตัวเตี้ยดังนั้นผมต้องไปกับมาลาเฮียครับ โอเคครับฉันรู้สึกแปลกๆมานานแล้วนะมันรู้สึกเหมือนมีปลั๊กหรืออะไรสักอย่างเมื่อคืนนะปลั๊กไฟอะปลั๊กไฟแบบตรงตัวเนี่ยไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลยฉันโดนช็อตบ่อยๆจากปลั๊กหรืออะไรสักอย่างอะไรอย่างเนี้ยครับโอเคครับก็ไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมเลือกทางมันมีเลือกทางนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมเลือกไปที่โจเซฟดูซิว่าจะมีอะไรครับแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคโหเพลงมันมากเลยโอเคครับหากใครมีข้อสงสัยใดเลยก็สามารถทิ้งไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าใครยังไม่เคลียร์เนื้อเรื่องหรืออะไรถามผมได้ตลอดเวลานะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe ด้วยกล้องรักษาสุขภาพวันไม่ดีนะครับผมโจ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 อย่าลืมนะครับผม